วันนี้ผมมีเกมน่าสนใจมานำเสนอครับเกมผมชื่อว่าเกม Neon Jump นะครับเป็นเกมแนว Wall Reverse เป็นแบบ Endless ก็สำหรับเล่นกับเพื่อนนะครับคือการนำคะแนนมาแข่งกับเพื่อนๆในกลุ่มเหมือนการแชร์โฆษณาเอ้ยแชร์คะแนนบน Facebook แซ่บอ่ะแล้วตอนนี้ก็ขอเชิญคุณเอกฝ่ายระบบแล้วก็กราฟิกของเกมนะครับครับผมในส่วนของกราฟิกนะครับในเกมของเราเนี่ยจะเป็นธีมแนวนีออนครับผมก็คือเป็นแนวหลอดแสงไฟที่ใช้สีสดใสนะครับโดยจะมีสีที่เป็นสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับผมเพราะว่ามันดูสะดุดตาแล้วก็โดดเด่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยครับก็จะใช้เป็นรูปเลขาคณิตครับผมที่ว่าพวกเราเนี่ยคุ้นกันอยู่แล้วก็คือเรียนกันตั้งแต่เด็กๆครับผมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมก็เอนิมี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้ดูง่ายว่าไม่เป็นมิดครับผมครับผมก็นี่ก็ของระบบนะครับก็เห็นว่าตัวละครเนี่ยเด้งไปเด้งมาได้ในส่วนนี้พวกเราจะใช้ Advanced Move นะครับผมเมื่อตัวละครชนกับผนังด้านขวาครับผมก็จะสั่งให้เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายพอตัวละครชนด้านซ้ายปุ๊บก็สั่งไปด้านขวาแล้วก็การที่กระโดดก็ไปขึ้นไปก็ใช้จัมป์ธรรมดาครับผมในเรื่องของการเคลื่อนที่ต่างๆของตัวละครก็คือเป็นศูนย์หมดเลยครับผมมีแค่จัมป์ฟอร์สอย่างเดียวต่อไปก็นะครับเป็นในเรื่องของเลเวลดีไซน์ของขอกรอบครับผมสวัสดีครับผมมาเติร์นครับผมรับหน้าที่รับผิดชอบในด่านNormal ModeนะฮะNormal Modeของผมนะครับจะมีคอยทั้งหมด3แบบครับคือคอย Copper, Silver และ Go ที่มีค่าแตกต่างกันนะครับแล้วคือใน Normal Mode ของผมนี่ศัตรูจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกคือศัตรูที่อยู่นิ่งติดตามกำแพงศัตรูตัวที่2คือศัตรูแบบเคลื่อนขึ้นที่แบบ Wake Up นะฮะที่กำลังเจอเมื่อกี้ฮะแล้วก็ศัตรูตัวที่3คือการพุ่งที่การเคลื่อนที่แบบปิงปองครับคือเคลื่อนที่ไปกลับเพื่อให้เราหลบหรือว่าจะรอให้มันไปอีกทางนึงใช้การเคลื่อนที่แบบปิงปองหาแบบปิงปองครับผมให้ศัตรูพุ่งไปกลับแล้วครับนี่เป็นลูกเล่นอีกแบบนึงครับครับผมมีทั้งหมด3แบบครับใน normal mode ของผมจะเน้นเป็นแค่ copper ครับเป็นแค่ copper อย่างเดียวแล้วจะมีแค่ silver และ gold แซมเข้าแทรกนิดเพียงเล็กน้อยครับจะอยู่ในด่านบนๆครับผมdistance ในการปลดล็อกตัวละครครับแต่ละตัวละครซึ่งจะขอให้พี่มีอธิบายต่อนะครับผมในระบบโอทาร์ดนะฮะครับผมสำหรับโหมดฮาร์ดที่ผมรับผิดชอบนะครับผมจะดีไซน์มันยากกว่าโหมดนอร์มอลนิดนึงโดยใช้โทนสีส้มเนื่องจากว่าเนี่ยผมมองว่าโทนสีส้มอ่ะครับผมโหมดฮาร์ดครับในโทนสีส้มเนี่ยผมว่ามันจะเป็นสีเป็นสีที่กระตุ้นผู้เล่นได้ว่าเอ้ยมันน่าเล่นนะมันน่าติดตามอะไรพวกเนี้ยครับในส่วนของ Enemy นี้ผมวางไว้ทั้งหมด5แบบจะมีแบบอยู่กับที่อย่างที่เห็นอย่างที่โดนเมื่อกี้จะมีแบบ Wake up พุ่งไปมาพุ่งไปครับผมแล้วก็มีแบบผาที่พุ่งตามเส้นตามเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วก็มีแบบปิงปองครับผมผาแบบปิงปองนะฮะส่วนครับผมมันจะมีตัวปิงปองครับแต่อยู่ด้านบนวางไว้ด้านบนเลยแล้วก็จะมีแบบอีกตัวนึงครับเป็นผาดที่ใช้เป็นผาดแบบวิ่งตามเส้นนะครับแต่ว่าผมใช้ลูกเล่นเพิ่มเติมคือเป็นการหมุนตัวเองไปได้ด้วยแล้วผมพูดถึงเรื่องเหรียญในหมวกของผมที่วางไว้นี่คือจะมีทั้ง3เหรียญแต่ว่าเหรียญทองนี้จะอยู่จะแทรกไว้ในระหว่างด่านที่ผมคิดว่ามันยากจริงๆถึงจะแทรกไว้ตรงนั้นเพราะว่ามันมีค่ามากในเกมนี้นะฮะในตัวละคร4ตัวนี้นะครับผมก็คือมันจะมีต่างในเรื่องของสกิลครับผมซึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นบั๊กอยู่ก็คือยังเอามาโชว์ไม่ได้ครับผมเป็นไม่แสดงว่าตอนนี้คือยังไม่ต่างใช่ครับก็คือมันจะมีตัวนึงที่เป็น HP คือตอนนี้ก็ไม่บอกว่าตัวไหนมี HP สูงครับผมเพราะว่าให้ไปปลดล็อกมาหากันเอาเองครับผม
ไม่มีครับผมมีก็คือตัวละครจะต่างที่ HP จะต่างกันแล้วก็สกิลจะต่างกันครับผมมันจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นวงกลมนี่คือ normal ก็ไม่มีอะไรครับผมตัวเริ่มต้นส่วนถ้าเป็น triangle เป็นสามเหลี่ยมก็คือให้พุ่งขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ครับผมก็คือโดยเรื่องของสกิลพวกนี้ผมจะใช้ advanced move ครับผมในการสร้างสกิลขึ้นมาผมเดี๋ยวให้เต้เล่นให้ดูสักครั้งนะฮะปีหมดครับปีหมดปีหมดเมื่อกี้มันเป็น normal มันสีเขียวมันเป็น normal ครับด่านวางทั้งหมดก็เยอะเยอะอยู่พอสมควรนะอีกนานเลยเปลี่ยนคนเล่นเกมจะรอดูทั้งหมดกันไหมหรือว่าจะให้ผมไปของแคสซี่เลยอยากเห็นผ่านใช่ไหมว่าไปลองผ่านก็ได้เอาเมื่อกี้คือผ่านไปกลับนะครับแต่ปิงปองไม่อ่ะครับมันจะมีแบบอันนี้จะเป็นเอนิมี่แบบตัวหนึ่งครับเป็นตัวหมุนเนี่ยครับเปิดเปิดซีนเลยซีนหลังๆเลยอ่ะหัวร้อนกับเกมตัวเองอ่ะไล่ลงมาเรื่อยๆก็ได้จะใช้ผ่านประมาณนี้ครับนั่นแหละใช้ผ่านพุ่งขึ้นพุ่งลงครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับผมของผมหมดแล้วครับในหมดฮาร์สนะฮะที่เหลือจะเป็นของเคซี่นะครับเดี๋ยวเคซี่จะให้เตอร์รับหน้าที่ต่อนะครับผมแน่นอนครับผมคนจริงสำหรับโหมดของผมนะครับจะเป็นตัว C หรือก็คือ Crazy จะยากกว่าโหมดอื่นถึงเท่าตัวครับผมเป็นโทนสีแนวสีม่วงให้ความรู้สึกที่ดูลึกลับสคริปต์ครับผมแล้วความรู้สึกที่ดูแบบสิ้นหวังผู้เล่นจะรู้สึกสิ้นหวังในการเล่นของผมนะครับรู้สึกเกย์ครับผมใช่ในด้านของแอนิมี่นะครับผมจะทำเป็นคละแบบผมก็นับไม่ได้หรอกว่ามันมีกี่ตัวก็ทำไปมันเยอะมากที่หลักๆก็จะเป็นแบบว่าที่อยู่กับที่เช่นสักครู่เดี๋ยวก่อนไหนวะโอเคพวกอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวที่อยู่เฉยๆเอาเป็นพวกที่อยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วก็มีพวกที่เวกอัพก็คือการพุ่งมาหาโดยการใช้ลิเนียนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นแบบแกนหมุนเป็นแกนหมุนหาแป๊บเป็นแกนพวกนี้จะโดนได้สามารถโดนได้แต่ว่ามันจะผลักให้เราไปโดนพวกแอนิมี่หรือพวกสามเหลี่ยมพวกนี้ครับเนี่ยพวกสามเหลี่ยมพวกนี้จะโดนไม่ได้แต่ตัวละครมัน OP อยู่แล้วก็เป็นจำพวกดาวตกหาแป๊บหายไปไหนแล้ววะสักครู่นะครับมีความหาไม่เจออ่ะเป็นอย่างนี้จะพุ่งมาข้างๆจะพุ่งข้างๆอันนี้จะเป็นพวกดาวตกนะครับจะใช้ลิเนีย
และในส่วนด่านของผมจะเน้นเป็นพวกโกคอนเพื่อดึงดูดผู้เล่นในการเล่นในการเก็บตังค์ซื้อพวกตัวละครทั้งหลายแล้วบางซีนของผมจะเป็นแบบ2เลนแบบที่เห็นเป็น2เลนแล้วก็จะมีแบบ3เลนอ๋อเป็น3เลนด้วยครับเมื่อกี้ก็เปิดผ่านอยู่ไปไหนแล้ววะคือในซีน2ประมาณที่3เลน3หรือ2เนี่ยไม่ข้างล่างเลยซีนเซต2เซต2ตรงข้างล่างไหนเซต2ประมาณรัวๆเลยไหนวะไหนวะเซต1เอออ๋ออันนี้ครับอันนี้จะเป็น3เลนจะมีตัวละคร3ตัวจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวก็เล่นกันประมาณนี้ครับนี่คือลูกเล่นที่ผมจะเพิ่มเข้าไปที่มากกว่าของโหมดฮาร์ดครับผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ